ู้ชมค่ะช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำแยมกุนเชียงกินค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มแสนอร่อยสดชื่นมากๆเป็นน้ำมะนาวกับนมข้นหวานปกติแล้วเวลาพูดถึงแยมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะคิดถึงแยมสตรอเบอรี่แยมสับปะรดแยมส้มใช่ไหมแต่แยมเนี่ยนะคะสามารถเป็นแยมสูตรที่เป็นของข้าวได้ด้วยเหมือนกันหลายๆคนเขาทำแยมเบคอนกันน่ากินมากๆเลยวันนี้นานาก็เลยคิดว่าแหมเรามีเนื้อสัตว์คุณภาพดีอย่างตัวนี้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันทร์สักหอนี้แล้วไหนๆเลยลองเอามาทำแยมกุนเชียงกันดูดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกของการทำแยมของเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าตั้งกระทะนะคะใส่นี่เลยค่ะน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะนานาใช้ขวดนี้ซื้อติดบ้านไว้ราคาสูงกว่าน้ำมันปกตินิดนึงแต่พูดถึงคุณภาพที่เราได้เนี่ยนะทอดก็ได้ผัดก็ได้ทำเมนูไหนก็ได้สะดวกสบายมากๆที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะใส่น้ำมันลงไปนะน้ำมันรำข้าวตรามรกตจากนั้นหอมแขกยังไม่ต้องทำอะไรเขาเคลียร์ๆหน่อยพอเกรียมเกรียมคุณจะเห็นว่าหอมเริ่มเปลี่ยนสีนะจากที่เขาเป็นขาวขุ่นๆตอนนี้เริ่มเป็นขาวใสละไฟแต่ละช่วงมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเผื่อตรงไหนจะได้ไม่ไหม้นะคะจากนั้นพอเขาเริ่มสุกเราไปหยิบกุนเชียงของเรากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัดห่อออกมาเอาไปต้มหลังจากต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้วันนี้ตู้ที่นานาใช้เป็นตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวตู้นี้ของเราเนี่ยนะคะเป็นตู้แช่ที่มีชั้นวางปรับระดับตามขนาดของของที่เราจะแช่ค่ะคุณขาความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟข้อดีของตู้แช่ The Freezer Advance เนี่ยนะคะเขาเป็นตู้แช่แบบกระจกใสจัดระเบียบตู้ของคุณได้ง่ายมากๆเราชอบมากพอซื้อแตงโมลูกโตๆมาก็สามารถปรับระดับชั้นได้แบบอิสระเลยค่ะจะเล็กจะใหญ่สามารถปรับได้ทุกอย่างสะดวกสบายมากๆเลยหอมของเรานะคะคุณสังเกตว่านุ่มลงไปเยอะเลยจากที่เมื่อกี้เขาเป็นแผ่นแข็งๆเนาะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะน่ากินมากเลยอะด้วยความที่เป็นแยมอยากให้เนื้อมันสามารถป้ายได้แล้วก็มีรสชาติจัดนิดนึงเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงเพิ่มรสชาติเปรี้ยวๆตัดรสนิดนึงค่ะด้วยจิ๊กโฉบหลังจากขั้นตอนนี้อยากเพิ่มกลิ่นให้เข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ให้รสชาติออกจีนๆอีกนิดนึงเนี่ยนะคุณขาเคล็ดลับจริงๆสำหรับแยมสูตรนี้ใส่ผงพะโล้ตราโลโบลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยโรยลงไปแบบนี้จากนั้นผัดเขาต่อนิดหนึ่งค่ะพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทเราจะตักลงถ้วยนะคะสำหรับเสิร์ฟกับขนมปังปิ้งของเราวันนี้โรยต้นหอมนิดหนึ่งนะคะงาขาวคั่วค่ะนิดหนึ่งแยมกุนเชียงของเราเสิร์ฟคู่กับขนมปังปิ้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต่อไปเป็นเครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจเป็นน้ำมะนาวกับนมข้นหวานอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนมากๆแล้วก็ร้อนที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในฤดูฝนก็ยังร้อนอยู่ดีค่ะคุณขาวันนี้ได้ไอเดียมาเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาเอามะนาวเหลืองมาปั่นนะคะแล้วก็กรองเอาน้ำมาแล้วก็เขย่ากับนมข้นหวานเราก็เห็นว่าบ้านเรามะนาวเขียวเยอะลองมาทดลองดีกว่าว่าอร่อยไหมสรุปอร่อยคุณทานง่ายก็เลยอยากชวนทุกคนมาทำด้วยกันใช้เนื้อมะนาวเขียวค่ะทั้งเปลือกเลยนะใส่ลงไปในโถปั่นจากนั้นตามด้วยน้ำสะอาดค่ะปั่นส่วนผสมนะคะจนกระทั่งตัวมะนาวของเราเนี่ยนะกระจายตัวเราจะได้รสชาติเปรี้ยวๆจากน้ำมะนาวแล้วก็ได้กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยที่ผิวเขาแต่ว่าแน่นอนมันจะมีรสขมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยแก้ด้วยการใส่นมข้นหวานเข้าไปเอาพายางของเราเนี่ยกดค่ะลงไปแบบนี้เราจะเอาแต่น้ำไม่เอาเนื้อเพราะเนื้อตัวนี้มันมีผิวมะนาวด้วยที่เขาขมๆเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้คนกับตัวนมข้นหวานของเราชวนคุณผู้ชมมาใช้ทีพอตข้นหวานกันค่ะ
ตัวนี้หอมอร่อยหวานมันเข้มข้นไม่กลบกลิ่นอาหารที่สำคัญละลายเร็วมากเลยนะจ๊ะอยากได้สดชื่นสดชื่นหน่อยเขย่ากับน้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่โซดาไปนิดนึงชื่นใจมากเลยเพื่อให้การใช้งานง่ายนะคะหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเทกลับเข้าเหยือกเนี่ยละลายแล้วง่ายมากตัวนี้จะเป็นเบสค่ะจะใส่น้ำแข็งเลยก็ได้หรือจะเขย่านิดนึงก็ได้ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะในตัวเชคเกอร์ของเรานะจากนั้นค่ะใส่ตัวนมข้นหวานน้ำมะนาวของเราลงไปเขย่าปิดฝาต้องมั่นใจนะว่าปิดตรงนี้ปิดตรงนี้แล้วเอามือจับเขย่าดูยังไงว่าใช้ได้แล้วมันเย็นจนกระทั่งเราทนไม่ไหวใช้เวลาไม่เกิน2นาทีโอเคเปิดฝาด้วยความที่ของนานาเนี่ยมีท็อปแน่ด้วยน้ำมันน้ำโซดาอย่างที่เราบอกเรียบร้อยกับเมนูวันนี้ของเรานะคะเป็นน้ำมะนาวนมข้นหวานเสิร์ฟแบบนี้ไอเดียของกินเล่นหน้าตาน่ารักน่ารักวันนี้นะคะน้ำมะนาวนมข้นหวานกับแยมกุนเชียงค่ะ